สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพ่อใหญ่เปียกนี่แหละครับโอ้ดูแล้วบ่ได้จัดรายการเลี้ยงรถไถหน่อยก็เลยนะครับจัดแต่รายการอื่นครับมีหยังพอจัดรายการได้ผมก็จัดรายการให้ FC ได้ฮู้ได้เข้าใจนะครับนำไปใส่หรือต้องการนะครับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรการปลูกไผ่ปลูกหลายอย่างครับที่ผมลงคลิปไปฟังมื้อนั่นล่ะเอามื้อนี้ครับพ่อใหญ่เปียกสิมาเว้าเรื่องนะครับการลืมในการดูแลล้มยางของรถไถนี่ครับน่ะมันเป็นจังได๋มันเสียเงินนั่นล่ะครับเอาก่อนสิใช้งานครับก่อนสิใช้งานทุกครั้งนะครับรถไถใหญ่หรือรถไถน้อยก็สร้างนะครับจะต้องเบิ่งล้มยางก่อนครับนะต้องเบิ่งล้มยางก่อนนี่ครับเสียเงินเหรอครับ200บาทล่ะเป็นหยังก็ได้เสียเงิน200บาทล่ะพ่อใหญ่เปียกว่าซั่นนี่ครับผมลืมนะลืมสูบล้นล้มรถนะลืมสูบล้มรถนะครับก็เลยมันจอดไว้ดูดแล้วก็เลยเอาไปล่องปรากฏว่าล้อหน้านี่มันบ่มีลมลมมันอ่อนนะเมื่อลมอ่อนนี่กระทะกระหมุนล้อกระหมุนหมายก็ว่าล้อนี่มันหมุนครับปกตินี่กระทะกับล้อนี่มันสิหมุนสัมพันธ์กันแต่ว่าบ้านนี้ล้อมันหมุนนะเพราะว่ามันบ่มีล้มยางดันล้อมันหมุนเมื่อล้อมันหมุนนะครับนี่ครับยางในนี่ครับยางในเสียเลยครับนะมันล้อนอกนี่มันสิตัดยางในทั้งในนะครับผ้ายางในทั้งในเนี่ยหมุนเมื่อหมุนแล้วนะครับยางในมันก็สิเสียหัวจุกนี่ก็สิขาดนะครับเสียงั้นแหละครับ200บาทนะครับนี่คือขอเสียอย่าลืมนะครับเด้อนะครับก่อนสิใส่รถทุกเทื่อหรือสิล่องรถนะมันจอดไว้โดนๆเฮาสิล่องรถอย่าลืมเบิ่งล้มยางก่อนครับนะครับลืมเบิ่งเอาไปล่องรถหรืออุ่นเคียงจังสิครับนะครับเมื่อมันบ่มีล้มกระทะกระหมุนยางนอกกระหมุนหมุนแต่ว่ามันหมุนบ่สัมพันธ์กันเมื่อหมุนบ่สัมพันธ์กันล้อยางนี่ครับล้อรถนี่มันสิมาผ้ายางในนี่ครับนี่นี่ครับผ้ายางในหมุนนํานี่ครับผ้ายางในหมุนนําเมื่อยางในหมุนครับถูกหมุนหัวจุกมันสิขาดเสียงั้นล่ะครับ200บาทครับอ้าวคลิปนี้ก็พ่อใหญ่เปียกก็นำความรู้คำเตือนเล็กน้อยๆที่สิเฮ็ดเฮาเสียเงินง่ายๆครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้แหละครับ FC พ่อใหญ่เปียกก็เลยขอบคุณครับสวัสดีครับจากพ่อใหญ่เปียกครับ